สวัสดีเพื่อนๆ YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงกล้องของ Xiaomi Mi 9กันดีกว่าโดยกล้องหลังของ Xiaomi Mi 9มันมาพร้อมด้วยกันทั้งหมด3เซ็นเซอร์โดยเซ็นเซอร์ตัวแรกคือ Sony IMX481 16ล้านพิกเซลเอาไว้สำหรับในการถ่าย Ultra Wide ขนาด117องศาส่วนตัวที่2 Sony IMX586 ซึ่งอันนี้เป็นกล้องหลักของ Xiaomi Mi 9ซึ่งใช้เทคโนโลยี Quad Bayer ทำให้สามารถถ่ายรูปได้ถึงขนาด48ล้านพิกเซลโดยมีรูรับแสงถึง f 1.75 ส่วนตัวสุดท้าย Samsung S5K 3M5 โดยเป็นเซ็นเซอร์แบบเทเลโฟโต้ที่มีระยะซูมถึง2เท่าซึ่งเอามาใช้ในการถ่ายซูมและโปรเทรตนั่นเองครับสำหรับกล้องหน้าของ Xiaomi Mi 9นั้นมาพร้อมกล้องหน้าตัวเดียวเป็นแบบ20ล้านพิกเซลที่มีรูรับแสงอยู่ที่ f 2.0 ที่มีการนำเทคโนโลยี AI มาทำให้สามารถสแกนใบหน้าได้อีกด้วยเช่นกันนะเอาล่ะครับก็ถึงเวลาที่เราจะไปชมภาพตัวอย่างกันดีกว่าสำหรับภาพตัวอย่างเราจะมีด้วยกันทั้งหมดกล้องเมนหลักกล้องเทเลกล้องอัลต้าวายแล้วก็กล้องหน้าแล้วก็หมดกลางคืนนะครับตามไปชมกันเลยครับผมก็ขอจบคลิปทดสอบการถ่ายภาพด้วย Xiaomi Mi 9เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอให้มีความสุข YouTube ครับบ๊ายบายครับ